เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกับมาอีกครั้งกับ Channel ผมซ่านี่ครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกมบลูนซีดี56ครับผมโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าไดรี่ชาเลนจ์จะเป็นยังไงนะเปิดกล่องแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันไหนดูสิ No support challenge อย่างนั้นเหรอเกิดแค่เล่นด่านนี้แต่ว่าไม่มีตัวซัพพอร์ตมาให้เล่นโอ้โหอย่างนี้สบายครับกดให้เล่นด่าน1ถึง65ให้ฮีโร่เจ๋งๆอย่างจริงๆมันอ่านว่า ETN 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 น่ะ N น่ะ EN มันคือ N น่ะโอ้โหเนี่ย N พอดีกว่าเลิกพยายามแล้วระวางฮีโร่กันดีกว่าโอเคผมว่าวางไว้ตรงนี้ดีกว่าไหมมันจะได้ตีตอนจบหรือตีตรงนี้ก็ได้มันจะได้แบบว่าตีขึ้นไปข้างบนได้ด้วยตรงนี้ก็ดีตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ดีตรงนี้ก็ได้นี่ตรงนี้ก็ได้เอาไงดีหลายจุดเหลือเกินไปดูนี้แล้วกันฮีโร่ไปวางฮีโร่ก่อนเป็นออปชั่นที่สำหรับผมถือว่าดีนะแล้วก็วางครูกันเนอร์ไว้ข้างหน้าด้วยไม่ต้องกลัวเลยครับครูกันเนอร์เดี๋ยวคุณจะสามารถตีพางตัวเป็นนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยทีนี้การเงินเราจะเป็นตัวไหนดีนะบัคเนียเริ่มจะเบื่อละผมอะเดี๋ยวตอนนี้ผมเปลี่ยนการเงินเป็นอย่างอื่นบ้างแต่เท่าที่ดูจากทรงแล้วอะมันก็ไม่มีการเงินที่ชัดเจนนะงั้นก็ทำเป็นบัคเนียร์เถอะบัคเนียร์ด่านนี้จะมีข้อดีนิดหน่อยแต่ว่าถ้าด่านนี้ถ้าเราทำเงินได้เยอะจริงๆนะผมอาจจะซื้อเทียร์6ได้หลายตัวก็ได้น่าลองครับน่าลองเพราะว่าด่านนี้นี่เทียร์6ซื้อได้เยอะมีหลายตัวที่ทำเป็นเทียร์6ได้ครับรัดมังกี้บุมแรงบัคเนียแล้วก็มังกี้เอสนินจาวิสาดนี่ตัวที่สามารถทำได้ก็ไม่ได้ถูกเลยครับแพงมากๆเลยครับแต่เราจะลองดูนะตำแหน่งที่บัคเนียอยู่ตรงนี้มันยังติดเจ้ากระดูกอันนี้อยู่เดี๋ยวเราค่อยทำลายเขาทิ้งตอนนี้ผมยังไม่จำเป็นเพราะเราใช้การป้องกันจากฮีโร่ได้อยู่มันยังไม่ได้ลำบากนั่นเองครับแล้วก็เก็บเงินซื้อมาชั้นแมนก่อนและฮีโร่ตัวนี้นี่ก็สามารถที่จะกดสกิลป้องกันได้ถึงแม้ว่าเจ้านี่มันจะอ่านว่า ETN นะ ETN ก็ตามนะผมขอเรียกมันเอเทนเน่เหมือนเดิมดีกว่าผมติดปากมากกว่าผมก็งงอยู่ว่าทำไมแบบสกินไอ EP มันถึงอยู่ตรงนั้นไงเพราะมันมีความแบบว่ารีเลทกันอยู่นิดหน่อยหรือว่าเอเลี่ยนอ่ะไม่เป็นไรกลับมาในเกมต่อเลิกพอกับฮีโร่ตัวนี้ฮีโร่ตัวนี้สามารถป้องกันได้ค่อนข้างโอเคเลยนะถ้าสมมติให้ตำแหน่งเขาตีเยอะๆครับแล้วยังไม่ได้กดสกิลช่วยเหลือในการป้องกันเลยอันนี้ก็ช่วยได้เยอะมากเพราะว่าการโจมตีจะช่วยออกมาตั้งหลายเท่าแต่ตอนนี้ผมยังไม่จำเป็นนะเพราะว่ายังมีบัคเนียคอยช่วยเหลืออยู่ด้วยผมก็เลยโอเคถ้าสมมติกดมันจะบอกมันเยอะครับช่วยกันโจมตีแบบมหาศาลอย่างเงี้ยปลอดภัยยาวเลยแต่ยังไม่เป็นไรผมยังโอเคอยู่การป้องกันแบบนี้ยังได้เรื่อยๆอยู่ประมาณนึงเดี๋ยวผมจะซื้อบัคเนียเพิ่มครับผมถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากซื้อบัคเนียเทียร์6นะผมอยากซื้อนะผมไม่ได้เล่นเขามานานแล้วถ้าแบบได้เล่นสักทีนึงผมก็คิดถึงอะถ้าได้เล่นก็น่าจะแฮปปี้อยู่แต่ด่านนี้เขาให้ฮีโร่แบบถูกใจจอร์จริงๆเลยอะเป็นฮีโร่ที่เก่งเสริมข้อเสียเรื่องการมองไม่เห็นพางตัวได้หลายตัวมากๆตอนนี้เราเล็งเฉพาะตัวที่ตีเหล็กได้ก็พอแล้วอะอย่างอื่นมันโอเคอะด่านตัวเหล็กด่านแรกมาก็คือด่าน28นะครับเราต้องเก็บเงินเพื่อให้เตรียมพร้อมก่อนด่าน28
ซึ่งตัวที่ผมจะใช้ในการเคลียร์เหล็กผมอาจจะใช้เป็นเจ้ากลูแกนเนอร์ก็ได้ตีพังตัวตอนนี้มีแค่ฮีโร่กับบัคเนียที่อยู่ข้างหลังตรงนี้กลูแกนเนอร์ยังตีไม่ได้แต่รออีกแป๊บนึงถ้าฮีโร่เราเพิ่มเลเวลโทษทีครับเพิ่มเลเวลอีกนิดนึงอ่ะจนเขาสามารถที่จะทำให้ทุกคนมองเห็นพังตัวได้ก็คือจะเจ๋งเลยคือจะแตกต่างทันทีเอางี้ผมเริ่มอัพกลูโซกแล้วก็เดี๋ยวอัพโครอสีกลูอันนี้ครับก็จะสามารถทำให้เหล็กนั้นเฮ้ยทำให้เจ้านี่นั้นละลายเหล็กได้แล้วคือมันมีดาเมจนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวจะอัพเป็นบิ๊กเกอร์บล็อกไว้สักหน่อยเท่านี้น้ำยาก็จะสามารถโดนได้เยอะขึ้น ไวถ้าอยากให้มันเยอะจริงต้องอัพเนี้ยกูสเปลตเตอร์แต่ว่ารอก่อนเนาะมันยังไม่ใช่เรื่องจำเป็นอ่ะผมกดสกิลเผื่อไว้อือหือโอเคการทำลายตัวเหล็กของเราไม่มีปัญหาทีนี้ก็สร้างบัคเนียเพิ่มนี่คือการเงินของเราในด่านนี้นะเต็มที่ไปเลยเพื่อนตอนแรกพูดไว้ว่าเริ่มเบื่อเรื่องการใช้บัคเนียเป็นตัวเงินแต่มันก็ยังดีอยู่ดีอ่ะพี่เดี๋ยววางได้ไหมโพธิถ้าวางไม่ได้ผมไม่เอาคุณต้องวางได้ครับมันก็ไม่ละเอียดเท่าไหร่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกยอมอลุ่มอล่วยตัวเองครับหลังจากนี้เราก็จะได้บัคเนียเยอะขึ้นเรื่อยๆ เร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยหลักการป้องกันของเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยวางไปก่อนนิดหน่อยผมไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้วางไปก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเรายังสามารถสร้างบัคเนียเพิ่มได้ตามจุดต่างๆนะอะไรเงี้ยและจำนวนบัคเนียเราเยอะขนาดนี้เนี่ยก็ช่วยป้องกันได้เยอะขึ้นมากๆเลยเดี๋ยวใกล้จะ 2,300 แล้วพยายามซื้อให้ได้ก่อนจบด่านครับจะดีที่สุดเราจะได้เงินด้วยในด่านนั้นเลยโอเคทีนี้ทุกคนตีพังตัวเป็นด้วยตัวของเขาเองกันแล้วอ่ะแบบไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพราะฮีโร่เราได้มีการสแกนมองเห็นพังตัวให้กับเราเรียบร้อยแล้วตรงนี้วางลำบากอาจจะแบบไม่ได้ชิดที่สุดอ่ะแต่ก็ช่างมันเอาเท่าที่ได้อ่ะอือฮึแล้วก็ด่าน40กำลังจะมาผมไม่แน่ใจว่าการที่เราใช้แค่บัคเนียพวกนี้กับการกดสกิลของฮีโร่นั้นจะช่วยจัดการได้หรือเปล่าก็หวังว่าจะได้นะเพราะว่าบัคเนียพวกนี้ผมไม่ได้อัพเกรดเรื่องการโจมตีเลยครับผมอัพแค่ให้เขาเนี่ยมีแต่เงินกับเราให้เงินเราอย่างเดียวเท่านั้นนะผมก็จะไม่ย่อท้อครับผมจะไปต่อครับกับเงินครับโอเคโอเคโอ้โหวางได้ไม่ดีก็ต้องช่างมันบ้างนะถ้าวางไว้ข้างบนน่าจะดีกว่าแต่ถ้าวางไว้ข้างบนอ่ะข้างล่างจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยมากกว่าไม่ว่าอะไรก็วางไม่ได้เลยวางข้างล่างแล้วค่อยวางข้างบนมันน่าจะแบบว่าใช้พื้นที่ได้ดีกว่าไงเออเนาะดีกว่าเยอะเลยครับอย่าลืมนะทุกคนการวางแบบนี้มีข้อเสียใช่ไหมการวางแบบนี้มีข้อเสียผมมองนี้ออกเลยไหวไหมไหวไหมไหว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 การวางละเอียดมากมีข้อเสียตอนที่เราจะขายแล้วก็ซื้อเป็นอย่างอื่นนะครับมีปัญหาสุดๆเราเคยเกิดเรื่องนี้มาแล้วนะ 2,300แล้วเดี๋ยวพอกัน การเงินโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะไปอัพเจ้ากลูแกนเนอร์ตัวนั้นเพิ่มเติม
พราะว่า Google Gunner หลายครั้งแล้วที่ทำให้เราผ่าน Advanced Challenge เพราะตัวเขามันเก่งจริงๆอ่ะแล้วถ้าแค่มองเห็นพังตัวเสริมขึ้นมานะเรื่องบลูนธรรมดาในช่วงด่านแรกๆนี่ผมบอกเลยว่าเขาจะเป็นตัวแบกให้กับเราได้เลยล่ะครับพวกตัวเซรามิกเนี่ยไม่ใช่คู่มือของกลูกันเนอร์หรอกถ้าเขาเทียสูงกว่านี้ได้อีกตัวไหมได้น่าจะตัวสุดท้ายแล้วไม่ว่าผมจะพยายามยังไงก็คงจะเป็นตัวสุดท้ายจริงๆเดี๋ยวผมอัพอันนี้เสร็จนะผมจะยังไม่อัพเป็นเงินต่อนะเฮ้ยจริงๆเป็นเงินก็ได้แต่ผมอยากอัปเกรดเจ้ากลูกันเนอร์ตัวนี้ให้แข็งแกร่งขึ้นก่อนครับเดี๋ยวเป็นกลูสแปลตเตอร์ด้วยทำให้น้ำยาเนี่ยมันครอบคลุมได้หลายตัวมากขึ้นนะและบูลลิควิฟายเออร์นี่เดี๋ยวรอก่อนจริงๆจะเอาเลยก็ได้ผมเอาเลยดีกว่าบูลลิควิฟายเออร์มีเจ้านี่อยู่คือจะเป็นกลูกันเนอร์แบกพวกตัวเซรามิกไปเลยครับแล้วหลังจากนี้เราก็จะมาอัพเฟเวอร์เทรดกันสวยงามอัพเฟเวอร์เทรดรัวๆก่อนเฮ้ยหรือว่าอัพเป็นเทียร์5ไปเลยก็ได้อยู่นะพอ ตอนนี้เรามีกูกันเนอร์แบกอยู่ให้เขาแบกก่อนผมจะนำตัวนี้เป็นเทียร์5เดี๋ยวรอเก็บเงินให้ได้ 23,000 ตอนนี้เราจะไปเงินอย่างเดียวเลยครับผมจะพยายามซื้อเทียร์6ให้ได้มากที่สุดในด่านนี้เท่าที่จะทำได้นะแต่ถ้าทำได้น้อยผมก็ไปตามสภาพอ่ะผมก็เล่นตามสภาพได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันไม่ใช่เรื่องซีเรียสสำหรับผมขนาดนั้นผ่านด่าน100ให้ได้คือพอยต์สำคัญที่สุดเทรดเอ็มพายน่าจะได้ด่านนี้แหละดูกูกันเนอร์แข็งแกร่งจริงเทรดเอ็มพายมาละแล้วก็เดี๋ยวคนอื่นอัพเป็นเฟเวอร์เทรดให้หมดถ้าอยากได้เงินเพิ่มผมต้องซื้อสไนเปอร์หรือไม่ก็ดูอิดดูอิดก็เก่งนะเพราะว่าดูอิดช่วยในเรื่องของการป้องกันได้ดีด้วยดีมากๆด้วย1ตัวและตอนนี้ฮีโร่เราก็มีสกิลในการกดใช้เพื่อเรียกมังกรออกมาช่วยโจมตีได้ที่บินที่มันพลางตัวอยู่อย่างเงี้ยที่มันมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยมันจะออกมาช่วยยิงได้ครับเก่งอยู่เมื่อกี้คุยเพลินไปหน่อยผมไม่รู้ว่าผมกดอัพทันหรือเปล่าก่อนจบด่านนะครับเนี่ยกองเซรามิกนี่จะโดนละลายทิ้งแบบว่าไม่เหลือใยอะไรใยดีเลยครับความน่ากลัวความเก่งกาจของเจ้ากลูกันเนอร์แต่กูกันเนอร์มันมองไม่เห็นพังตัวแค่เสริมฮีโร่ตัวนี้เข้าไปก็จบละมองเห็นพังตัวบุญแบบเพอร์เฟกต์โอเคซื้อได้อีก2งั้นก็จะยิ่งบานตะไทยขึ้นไปอีกนะครับผมอยากให้มีดูอิทเทียร์6สักทีอะนะถ้ามีนี่ท่าทางน่าจะแข็งแกร่งเอาเรื่องอยู่และเรื่องการป้องกันของเราอ่ะผมก็จะรู้สึกแบบปลอดภัยมากๆด้วยอ่ะผมเอาดูอีกดีกว่าตำแหน่งที่ดีน่าจะเป็นประมาณตรงกลางตรงนี้ประมาณตรงเนี้ยข้างฮีโร่แล้วก็ทำให้ตีเหล็กเป็นไม่น่าจะหลุดเนาะไม่หลุดครับเก็บเงินได้35,000แป๊บเดียวเท่านั้นประเด็นหลักคือเสริมเรื่องของการป้องกันครับแล้วกูกันเนอร์เราจะตกงานเกือบจะทันทีเลยด้วยซ้ำถ้าสมมติว่าดูดใจเป็นเทียร์5เรียบร้อยอ่ะเพราะว่าแค่มีสกิลช่วยจับตัวเซรามิกนี่ก็โหดละได้ละสปิริตออฟเดอะฟอเรสต์สปิริตออฟเดอะฟอเรสต์ทุกๆการจบด่านผมจะได้ทั้งเงินแล้วก็ HP ครับมันเลยเป็นข้อดีมากๆหนึ่งอันแล้วกูกันเนอร์ก็ตกงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสกิลก็ได้ HP ด้วย
เดี๋ยวตอนนี้จะเป็นช่วงเก็บเงินหรือเปล่าเพื่อที่จะหาว่าเราจะซื้อเทียร์6ตัวไหนดีเป็นตัวแรกผมลองเก็บเงินไปก่อนแล้วกันผมจะได้รู้ว่าผมควรจะซื้ออะไรถ้าเป็นไปได้นะผมอยากซื้อบัคคาเนียเทียร์6ครับผมเตรียมตำแหน่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมตำแหน่งไว้แล้วชนะชาเลนจ์แบบธรรมดาไปต่อให้ได้ถึงได้100ทำได้อยู่แล้วคือทีมแบบมีแค่นี้ผมว่าก็ไปได้แล้วนะแค่อัพจุดนี้เป็นเทียร์5ผมว่าก็โหดแล้วอ่ะผมอยากซื้อบัคคาเนียผมอยากซื้อ 550,000 แต่ผมต้องมีพวกนี้อีกหน่อยนึงนิดเดียวประมาณ 600,000 ผมต้องมีเงินประมาณ 600,000 ครับผมถึงจะซื้อได้แต่ผมเชื่อว่าเงินเราน่าจะเพียงพออยู่ละเพราะว่าเราทำการเงินทุกอย่างเรียบร้อยตั้งแต่ด่านยังไม่70ยังไม่65ได้3ตอนก่อนหน้านี้ตอนนี้คือเราเก็บเงินรัวๆครับและเหตุผลที่ผมทำเจ้านี่เป็นเทียร์5เอาไว้อะเพราะผมจะทำให้ตำแหน่งตรงนี้แหละเป็นเทียร์6ครับผมคำนวณมาไว้แล้วครับผมคำนวณไว้แล้วตอนนี้มีคนอยู่แสนเดียวผมต้องเก็บให้ได้600,000จะได้หรือเปล่าคิดถึงเจ้านี่หลายด่านแล้วที่คิดจะเล่นแต่ว่าเล่นไม่ได้เพราะว่าการเงินไม่เพียงพอแต่ด่านนี้ดูจากทรงก็ดูการเงินไม่เพียงพอเหมือนกันแต่ถ้าผมจะไปลงทุนซื้อการเงินเพิ่มในด่านเท่านี้ผมกลัวว่าเขาจะคืนทุนไม่ทันเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดทุกอย่างเพื่อรอตังค์ครับยิงเข้าไปเลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมจะเก็บเงินให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็อัปเกรดพารากอนเทียร์ของเขาให้ไปให้ได้เยอะที่สุดการป้องกันตอนนี้คือดีครับเพราะเจ้านี่เลยการที่เขาแบบวางหนามไว้ที่พื้นที่ตีได้ครบทุกรูปแบบนั้นอ่ะมันเจ๋งมากยังมีน้ำยากรูกันเนอร์โหเงินจะพอไหมเนี่ยผมว่าอาจจะพอดีแบบเป๊ะๆก่อนหนัดร้อยนะเพราะว่าเรายังไม่ผมจะไม่ขายด้วยแต่มันต้องขายสัก2ตัวเพื่อทำเป็นเทียร์5แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากขายครับเงินมันต้องพอให้ผมอะแต่เกือบ10ด่านนี่ได้ประมาณแสนกว่าผมว่าจะไม่พออีกแล้วเหรอเนี่ยเมียผมต้องปล่อยด่านให้มันแบบเลยออกไปอีกถึงจะหยิบเขามาเล่นได้600,000อะแพงถ้าเราคิดจะเล่นเทียร์6แล้วมันไม่มีบานาน่าฟาร์มนะผมว่าเป็นไปได้ยากมากที่คุณจะทำได้และด่านนี้มันก็ไม่มีพยายามกดเงินเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าก็ไม่น่าเพียงพออ่ะแต่การป้องกันของเราอ่ะมันดีจริงผมยอมรับการป้องกันอ่ะมันได้ครับแต่จะซื้อตัวที่ต้องการอ่ะมันพอดีเกินไปอ่ะดูการป้องกันขนาดเสริมเหล็กมายังไม่รอดครับยังได้แค่อวดอ้างตัวเองนิดหน่อยเท่านั้นแล้วก็ระเบิดหายไปเลยเฮ้ยตัวนี้มาได้ไกลนิดนึงมันเสริมเหล็กนี่นะอ่ะนาน80กดสกิลเสริมสักหน่อยนึงมังกรลุมเลย7ตัวยิงอึดนะเหรองั้นสงสัยต้องเรียกลูกพี่มังกรมาช่วยด้วยลูกพี่มังกรเหินฟ้าครับยิงหมดแล้วจะครึ่งทางแล้วจะ 300,000 แล้วครับจะครึ่งทางแล้วสกิลเสริมไว้หน่อยเสริมไว้นี่คือไม่ใช่อะไรครับผมว่างครับจริงๆปล่อยผมก็เชื่อว่ามันไม่รอดหรอกแต่ผมว่างผมก็เลยกดสกิลเล่น 300,000 แล้วครึ่งทางแล้วผมว่าทันก่อนด่าน100อ่ะทันมั้งแต่ตัวนี้เป็นเทียร์6ที่เก่งจริงนะเก่งมากๆเลยนะตัวบัคคาเนียเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นพลังของเขาแต่ผมเชื่อว่าก็มีคนที่รู้ดีอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวนี้มันเก่งกาจขนาดไหนอยู่ด้วย
พอดีเกินไปอ่ะพอดีเกินไปจนรู้สึกว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านี่อ่ะยิงครับไอ้มังกรยิงอันนี้นี่ทำดาเมจได้รัวมากแต่ถ้าฮีโร่เราเลเวล20เมื่อไหร่นะครับนี่จะได้ละมันจะออกมาตลอดเลยครับมังกรที่ช่วยยิงเมื่อกี้ครับแต่แตกต่างก็คือถ้าเรากดสกิลเพิ่มเข้าไปอีกมันกระสุนที่ยิงจะดียิ่งขึ้นนะครับผมว่าอีกสักประมาณด่าน2ด่านก็จะสามารถได้ด่านเดียวนี่ครับยิงคือไม่ได้ก็ตามที่มีฮีโร่มาช่วยยิงนี่คือจะแข็งแกร่งแล้วนะแต่ถ้าเลเวล20เมื่อไหร่ออโต้ตลอดเวลาอันนั้นคือของจริงนี่ของจริงยังไม่พอเดี๋ยวผมจะกดสกิลครับผมจะกดสกิลเพิ่มให้กระสุนมันดียิ่งขึ้นครับนี่ครับเป็นกระสุนม่วงครับแรงขึ้นไปอีกครับแข็งแกร่งขึ้นไปอีกระดับเก่งเลยเพราะฉะนั้นฮีโร่ตัวนี้นี่เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ผมแนะนำจริงๆสำหรับคนที่อยากจะสู้แบบว่าให้ได้หลากหลายรูปแบบอ่ะอุ้ยดีดีทีก็แอบทำให้น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเพราะตัวนี้มันจะทำให้ทุกคนนะครับทำลายตีพังตัวเป็นครับนี่คือข้อดีสุดๆของเจ้าเอทิเน่ตัวนี้ครับผมจะเรียกแบบนี้ครับแต่ถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยผมอัพเจ้านี้เพิ่มได้แล้วการป้องกันจะดีมากเลยแต่ผมแบบต้องเสียเงิน 20,000 หรอลองป้องกันไปก่อนเพราะว่าการเห็นการป้องกันกับ DDT เมื่อกี้แล้วแอบไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่ามีคนตีได้ไม่กี่ตัวเท่านั้นนั่นคือหนามของเจ้านี่แล้วก็เครื่องบินของฮีโร่แล้วก็บลูกันเนอร์ด่านนี้มันกลับมาอีกสงสัยต้องใช้เจ้านี้ช่วยผมไม่รู้ว่าจะเพียงพอไหมประเด็นคือต้องให้ DDT มันพังออกมาก่อนครับเงินไม่พอแฮะสองรอบแล้วนะที่ผมจะซื้อเจ้านี่แต่เงินไม่พอนี่ขนาดแบบพยายามแบบไม่ซื้ออะไรเยอะแล้วก็ไปทางการเงินแบบแทบจะสุดแล้วนะยังจะไม่พอเลยครับด่านนี้ DDT จะมาเยอะผมกดสกิลไว้ก่อนมันจะหลุดไหมนี่แหละประเด็นหลักจะหลุดไหมโมแอปแบบไม่ใช่ปัญหาหรอกครับปัญหามันคือ DDT ครับที่กองทัพเรือของเราตรงเนี้ยตีไม่ได้เลยแต่ได้ที่หนามหนัก96ไม่พอขาดเงินอีกแสนนึงเพราะอย่าลืมว่าเราต้องซื้อเทียร์5ของทั้ง2สายเพิ่มขึ้นมาด้วยและที่ผมยังไม่ขายแล้วก็ซื้อรอไว้ก่อนเพราะว่าผมอยากให้มันอะให้เงินกับเราในตาละนิดตาละหน่อยอย่างนี้มันก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยครับโอ้ขาดเงินอยู่แสนนึงด่านนี้ไม่เท่าไหร่เพราะมันเป็นแค่สำเร็จ2ตัวหรือเปล่าเพราะ CMG เสริมเหล็กนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช้สกิลดีกว่าพังออกมาระดับหนึ่งแล้วก็ไม่มีปัญหาละแล้วยังได้ใช้สกิลบางส่วนกับการยิงด่าน98นี้ด้วยแต่98ก็ไม่ใช่ด่านที่จะประมาทได้เลยครับข้อน่ากลัวของด่าน98คือกองทัพเซรามิกที่อยู่ข้างในเรือบินต่างๆทุกตัวหมดเลยทุกตัวเลยนะซูมจีมันไม่พังครับแต่ยิงเอาให้เรารู้สึกว่าปลอดภัยสิทำไมผมยังไม่รู้สึกว่าปลอดภัยครับเอ้ยปลอดภัยโอเค99 DDT เป็นเสริมเหล็กถ้าไม่ไหวผมจะต้องขายแล้วก็เอ้ยผมต้องออกแล้วก็ต้องมาแล้วล่ะเรือต้องไปแล้วล่ะผมต้องขายเรือบางตัวแล้วก็ทำให้เขาเป็นเทียร์5นายละกันเอาเป็นเทียร์5สายกลางก็ได้จะได้แบบว่าช่วยจับ DDT กินนะและอย่างหนึ่งเราต้องซื้ออยู่แล้วแบบเป็นข้อบังคับครับแล้วก็ขายเจ้านี่ด้วยเป็นสายบนถ้าผมมีเงิน 40,000 ผมซื้อได้หรือว่าผมจะขายพวกนี้ถ้าขายผมก็ซื้อได้แล้วนะ
จ้า 500,000 เนี่ยยิงขายเจ้านี้ก็เกือบจะซื้อได้ทันทีเลยแต่ผมไม่อยากขายเลยอ่ะขายก็ได้อยากจะเอาแบบว่าเต็มสูบเต็มข้อพารากอนเลเวลสูงหน่อยถ้าดูจากทรงแล้วผมไม่ไหวละผมมีเงินแค่นี้โอเคผมได้ละเทียร์6ตัวนี้อย่างเจ๋งแต่ว่าได้แค่เลเวล16แต่ไม่ต้องกลัวหลังจากที่มีเจ้านี้แล้วด่าน100ก็ไม่กลัวครับคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถที่พิเศษอย่างหนึ่งครับคือเขาสามารถกินแบดได้เลยครับตัวนี้ความพิเศษคือสกิลของเขามันจับกินแบดได้ทันทีแล้วยังไม่พอนะคูลดาวน์นี่แป๊บเดียวเท่านั้นครับแล้วไอ้ที่มันดึงมากินเองเนี่ยมันออโต้ครับนี่ออโต้ทั้งนั้นเลยนี่แหละข้อน่ารักมันออโต้กินแล้วเจอแบดก็คือจับกินพิเศษจบเรื่องเลยครับแล้วดูการจบด่านผมก็ได้เงินด้วยแล้วก็ผมสามารถที่จะวางเสริมเพิ่มเพื่อทำให้เป็นการเงินเพิ่มขึ้นมาได้อีกด้วยนะแต่จะทำไมครับผมอยากลองตัวนี้ครับด่านนี้เป็นด่านของเขาผมยอมผมขายตัวที่เหลืออื่นที่ไม่เกี่ยวออกไปแล้วฮีโร่ขายไหมนิดหน่อยไม่เป็นไรดาเมจแต่จริงๆฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่ที่มีผลต่อเรื่องดาเมจประมาณหนึ่งดูดาเมจที่ขึ้นนะถ้าเขาเลือกที่จะลากมากินปุ๊บอะดาเมจจะขึ้นเป็นก้อนเลยครับเพราะมันถือว่าทำลายทิ้งไปเลยและที่เราเห็นนี่มันคือแค่การเลือกลากมากินกับเครื่องบินตัวเล็กๆที่ออกมาจากตัวนี้นะที่มันบินอยู่เนี่ยผมขายเจ้านี้ด้วยอะมันแค่แบบว่าเครื่องบินตัวเล็กที่ช่วยยิงมิสไซล์แล้วก็มียิงกระสุนด้วยแต่ถ้าเขามาใกล้นะครับปืนรอบๆเขานี่ก็ยิงได้ครับถ้าเขามาใกล้นะแล้วก็ปอกกระบอกปืนมีอยู่6กระบอกครับตัวนี้เป็นตัวที่ฆ่าเรือบินได้เก่งมากดูสิครับใครมันจะไปรอดได้ครับถามจริงแล้วก็ข้ออีกข้อหนึ่งนะเจ้าเนี่ยเราสามารถวางตัวขึ้นไปไว้ข้างบนตรงนี้ได้แล้วถ้าสมมติว่าด่านนั้นเป็นด่านที่มีหินขวางหรือวางหินขวางแล้วเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแบบตีได้ไม่เยอะมีสีแดงมากั้นแต่ถ้าวางไว้ข้างบนตรงนี้มันจะไม่มีการขวางได้นะครับมันคิดว่ามันอยู่ข้างบนหอคอยที่สูงมากเราสามารถวางตัวขึ้นไปเสริมบนนี้ได้แล้วก็ตีได้แบบที่ทุกจุดเลยจริงๆอ่ะตัวที่ผมแบบชอบเฮ้ยเราจะวางเทียร์6ขึ้นไปบนนี้ได้ไหมรู้สึกว่าจะได้นะรู้สึกว่าจะทำได้เทียร์6เนี้ยรวมล่างเข้าไปด้วยกันได้แบดหรอกินครับลองไม่กินดูก็ได้อ่ะผมตัวนี้ตัวที่3มันจะกินได้แต่ตัวเนี้ยผมลองไม่กินดูแล้วดูว่าเขาทำดาเมจได้เนี่ยเขาฆ่าแบดเร็วมากโดยที่ไม่ต้องกินอะไรเลยครับไม่ต้องใช้ก็ได้ครับกินฆ่าได้เร็วมากมันเลยเป็นหนึ่งในเทียร์6ที่ผมรู้สึกว่าเก่งที่สุดข้อเสียก็คือว่าตำแหน่งที่วางต้องวางบนน้ำเท่านั้นเองนิดเดียวซึ่งจริงๆเราแก้ได้ครับแก้ได้โดยการแบบว่าใช้ power ช่วยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาละแล้วเป็นตัวที่มีการโจมตีที่เสถียรสุดๆไว้ใจได้เจ้าตัวเล็กๆนี่มีกระสุนยิงเสมือนกับมีเจ้าเฮลิไพลอตที่เป็นแบบไอตัวอะไรนะอันล่างสเปกเตอร์อ่ะเหมือนสเปกเตอร์อยู่ยิงกระสุนแต่กระสุนไม่ใช่ระเบิดก็ยังมีไอเครื่องบินว่อนที่ยิงมิสไซล์ถล่มใส่เน้นไปที่เรือบินมันเลยเป็นตัวที่เหมาะไปเล่นเลดเกมสุดๆครับเพราะว่าหลังๆมาพอหลังจากเลดรันดันร้อยมาแล้วเนี่ยตัวที่น่ากลัวคือเรือบินเพราะ HP มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เจ้านี่มันไม่สนใจ HP คุณครับมันกินเลยครับมันกินแล้วแบบว่าอ้าวแล้วไงล่ะประมาณนั้นเลยแบดที่ว่าแน่ก็กดสกิลได้ตัวนี้นี่ถ้าวางเดี่ยวนี่ผมว่าไปได้ไกลอ่ะแล้วต่อให้ไม่ต้องกินนะครับกระสุนยิงธรรมดาของทั้งเครื่องบินทั้งตัวเขาเนี่ยมันก็เอาเรื่องอยู่แล้วอ่ะ
แล้วข้ออีกข้อนึงนะผมไม่รู้ว่าเจ้าหนี้มันจะครบถ้วนทุกสายไปถึงไหนนะทุกการจบด่านผมได้เงินด้วยผมได้เงินด้วยมันครบครับมันครบเครื่องเรื่องการป้องกันเรื่องเงินเรื่องการต่อสู้เรื่องเพิ่มศักยภาพให้กับตัวอื่นๆที่วางบนนี้ได้มันสมบูรณ์แบบจริงๆอ่ะผมเชื่อว่าจริงๆอ่ะเทียร์6ตัวอื่นๆผมว่ามันก็โอเคนะแต่พอตัวนี้มันมามันทำให้ความเจ๋งของตัวอื่นอ่ะมันด้อยลงเพราะตัวนี้มันเจ๋งเกินไปครับผมบอกได้เลยตัวนี้มันเจ๋งเกินไปมันทำให้คนอื่นดูด้อยจริงๆคนอื่นก็ไม่ได้ด้อยขนาดนั้นหรอกใครเทียบระหว่างระดับจากเทียร์5มาเทียร์6อ่ะมันไม่ได้ด้อยครับทุกคนเลยแต่ไอ้เจ้านี่มันเกินไปเท่านั้นเองโอ้เราฆ่าเร็วเกินไปจนศัตรูมาไม่ทันนะครับกินเลยครับเสริมเหล็กอะไรไม่สนใจครับกินเลยครับและเงินก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นด้วยเพราะว่าเรามีอีกตัวนึงเนาะนั่นก็คือเจ้าตัวเนี้ยที่แพง 900,000 แพงจริงแต่ตัวอื่นอ่ะมันจะไม่แพงมากตัวอื่นจะถูกรวมร่างหน่อยดีกว่าผมไม่รู้ว่าเงินจะพอป่ะนะผมรวมร่างโอ้ยผมรวมร่างครับไม่ได้จะรวมร่างธรรมดานะครับผมจะรวมร่างเทียร์6ขึ้นไปครับเจ้านี่ครับไปแม็กได้นิดเดียวแหละขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วครับรวมร่างครับเทียร์6 2ตัวถ้าการเงินดีจริงๆนะรวมบุมเบอร์แรงขึ้นไปอีกแล้วก็อีก1ตัวที่เจ๋งขึ้นนินจาครับวางนินจาเข้าไปอีกอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะแมปเราเริ่มบ้าขึ้นแล้วแต่ว่าเงินผมมีไม่พอเนาะเพราะฉะนั้นจะเพียงพอประมาณนี้สบายสบายเลยแล้วมีตัวนี้มาช่วยโจมตีอีกมีบัคเคเนียที่เป็นตัวหลักหัวหน้าใหญ่บัคเคเนียเป็นหัวหน้าใหญ่คิดว่าไปได้สักกี่ด่านโอ้แบดเหรอนี่นะกินเลยครับเสริมเหล็กไม่สนใจครับกินได้เลยครับโหดไหมล่ะสกิลใช้ได้ใหม่อีกแล้วมาแบทไปอีกตัวนึงด่าน140เดี๋ยวผมลองสู้แบบไม่กดสกิลดูไม่กดดูว่าจะพังเร็วขนาดไหนแต่ตอนนี้มีเทียร์6ของดาร์ทมาช่วยด้วยใช้เวลานิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้มากขนาดแบบกังวลไม่ได้มากถึงขนาดที่ทำให้ผมแบบกังวลได้ยังต่อให้มากจริงๆถ้าแบดมันเป็นปัญหาผมก็แค่กินเขาก็จบละแข็งแกร่งครับบอกได้คำเดียวว่าแข็งแกร่งนะคอมโบ2ตัวนี้นี่ราคาไม่ได้คือดาร์ดราคามันไม่ได้แพงมากแล้วมันบวกกับตัวเจ๋งๆอย่างเจ้าบัคคเนียตัวนี้เข้าไปอีกอ่ะใครจะชนะได้ครับมาด้วยกันก็เสร็จด้วยกันนี่แหละพังเร็วมากดีดีทีไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นแล้วไม่มีใครที่จะแย่งสู้ดาเมจเท่านี้ได้แน่นอนเพราะมันลากกินมันได้ดาเมจเป็นก้อนครับดูฟาดเป็นล้านครับตัวเนี้ยแบท1ตัวถ้ามันกินคือเป็นล้านครับรอให้แบทตัวนี้พังก่อนผมไปกินตัวนี้โอ้สกิลกดไม่ได้แล้วใน1ด่านจะกดได้ประมาณ2ครั้งเพราะฉะนั้นต้องเลือกกดให้ดีๆแต่ดูกินโอ้ไม่ถึงล้านเนี่ยหรือว่ามันพังไปก่อนอันนี้ไม่รู้ที่แน่ๆคอมโบนี้แข็งแกร่งเกินต้านครับปุ้งปังปังกระสุนเต็มแมปไปหมดแต่ไม่กินเฟรมเรทเท่าดาร์ทมังกี้นะไม่ใช่ซูเปอร์มังกี้สายแสงอาทิตย์นะไม่กินเฟรมเรทเท่านะครับพูดตรงๆนะผมว่าเทียร์6บางตัวยังดูน่าเล่นมากกว่าทรูซันกอสอีกอะอย่างตัวเนี้ย
BTT เสริมเหล็กแล้วไงอ่ะไม่ได้มีผลทำให้ผมกลัวเลยอ่ะกินครับแบดเหรอดู DDT สิครับผมเอาความเร็วออกสักหน่อยถ้าเวลา DDT มันวิ่งมานะสู้เองก็โหดกินก็ดีแล้วอย่างที่บอกกระสุนยิงของเขายังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่มันมาจากเครื่องบินแล้วก็การลากกินอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าระยะยิงของเขามันสั้นผมไว้พลาดนี่ถ้าไว้ขึ้นมาบนหน่อยให้มันโดนตรงนี้ด้วยจะดีแต่ผมอยากเน้นเท่ถ้ามันขึ้นมาหน่อยแล้วมันยิงตรงนี้ได้ผมว่าก็สวยขึ้นเยอะเลยอ่ะแบบนี้ยิงไม่ได้มันก็เลยเน้นไปที่เครื่องบินตัวเล็กๆที่ยิงมากกว่าแต่ถ้าเข้าไม่ใกล้อ่ะกระสุน6กระบอกของเขาที่อยู่รอบๆเนี้ยก็ยิงได้ดีนะครับแรงนะแบดหลายตัวฮะด่านนี้มีแบดตั้งหลายตัวกินตัวหนึ่งโอ้โหไม่มีสิทธิ์จริงๆเป็นหนึ่งในเทียร์6ที่อยากให้ทุกคนได้ทดลองใช้อะแล้วคุณจะรู้ครับว่าสิ่งที่ผมพูดอะไม่ใช่การอวดอ้างหรืออะไรเลยมันเก่งจริงๆมันเก่งโดดเด่นเลยล่ะแบด2ตัวพังพร้อมกันอย่างรวดเร็วแต่เขาพูดเยอะไม่ได้นะเจ้านี่ก็ช่วยทำดาเมจไปเยอะเหมือนกัน5ล้านแต่เจ้านี่ดาเมจที่ขึ้นมันเยอะกว่าอยู่แล้วอ่ะเป็นคอมโบที่แข็งแกร่งเวอร์นะ2ตัวนี้รวมกันอ่ะเทียร์6ทั้งคู่2ตัวนี้รวมกันแล้วเก่งเวอร์เลยแต่ถ้าไม่มีบัคคาเนียนะดาร์ทก็ผมว่าก็จืดอ่ะผมไม่รู้จะเล่นถึงด่านเท่าไหร่เก่งเหลือเกินแต่แบทเริ่มบุกมาได้ไกลขึ้นแล้วนะการบุกของแบทเริ่มบุกมาได้ไกลขึ้นเรื่อยๆนะมันตายช้าลงเรื่อยๆครับก็ถือว่าเข้าใจได้แต่เรากินได้อยู่ดี ตัดเอาไปก่อนครึ่งนึงเสริมซีเสริมเหล็กนายก็โดนกินแล้วได้เงินด้วยโดนลากไปกินนี่ได้เงิน122ต่อตัวแบดมาผมก็กินอย่างเงี้ยเก่งเกินไปมันเก่งเกินไปครับผมพูดเลยมันเก่งเกินไปและสกิลมันก็ดีเกินไปการที่เขาทำให้สกิลมันจับแบดได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่โอเวอร์มากๆอ่ะจับแบดได้นี่ดีเกินนะครับตอนนี้เราหมดโควต้าในการจับของด่านเมื่อกี้ไปแล้วด่านใหม่มาแล้วรีฟิลใหม่เจอแบดผมจะกินตอนนี้แบดก็ทำอะไรผมไม่ได้แล้วแต่เริ่มน่าจะใกล้แพ้แล้วแหละทุกคนผมเห็นว่าความเร็วของเจ้าพวก DDT หรือว่าการบุกมาได้ของศัตรูมันทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับตัวนี้ขอยิงปกติแล้วก็ถ้ามีมาอีกเดี๋ยวผมค่อยลากกินแต่ถ้ามันเข้ามาใกล้เจ้าเรือตัวนี้จะได้ใช้กระสุนทั้ง6กระบอกนี้สักทีสบายครับชิวๆกินครับโมมาต่อเนื่องเหรอ DDT มันเร็วมากเลยเนี่ยมันเร็วจัดๆเลยครับแข็งแกร่งเกินไปอ่ะผมนึกว่าผมจะแพ้เลยเนี่ยทำไมมันยังดูได้อยู่เลยอ่ะตัวนี้ยิงปกติไปเพราะทำดาเมจใส่มันมาเยอะ
มันเริ่มละมันเริ่มแบบบุกมาได้เยอะมันเริ่มบุกมาได้เยอะแล้วครับแบทเริ่มเป็นปัญหาเพราะความอุ้ยดีแบบเร็วจรวดแล้วก็หายไปเร็วมากเหมือนกันอย่างที่บอกความอึดของดีดีทีมันก็เท่ากับโมแอฟนั่นแหละครับที่ดูเหมือนอึดก็เพราะว่ามันเป็นเหล็กกับมันเป็นพางตัวครับหลายอย่างถ้าเราไม่ป้องกันมันจะตีไม่ได้ครับโอ้โหยังจะลดระดับตัวเองเอาพวกเซรามิกมาบุกผมอีกเหรอเนี่ยไม่มีประโยชน์คุณเก็บเซรามิกของคุณกลับไปได้เลยครับมันก็เร็วดีเหมือนกันนะประตูเร็วๆคุณเก็บกลับไปได้เลยครับเซรามิกอย่ามาหวังว่าจะผ่านด่านผมไปได้ดันตรวจของผมวันนี้นี่แข็งแกร่งลองไม่กดสกิลดูลองสู้เดี๋ยวตรงนี้ดูมันก็พังเร็วอยู่ดีอ่ะดีไม่อ่ะมันผ่านไม่ได้อ่ะเดี๋ยวด่านนี้ใช้เวลาเยอะเกินนะเนี่ยเพราะผมต้องมีแอดวานซ์ชาเลนจ์ต้องเล่นอีกเ ชื่อหรือยังครับว่าเจ้านี่ผมเลยจัดแรงค์เทียร์6ว่าปาคาเนียเป็นตัวที่เป็นเทียร์6ที่ดีที่สุดอะเพราะพลังในการทำลายของเขานี่มันโดดเด่นเกินไปและความสามารถในการกินแบทได้มันไม่มีใครทำได้ถ้ามีนินจาเทียร์6เสริมเข้ามาด้วยนะด่านนี้จะยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นินจาเทียร์6ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งมากๆเลยนินจาเทียร์6อ่ะมันจะลดสปีดของบลูนทุกตัวตลอดเวลาครับแล้วก็ยังทำให้ตัวที่ออกมาเนี่ยบาดเจ็บส่วนหนึ่งตลอดโอ้มาได้ไกลมาได้ไกลแบทสำเร็จเริ่มถ้าแบทสำเร็จมาจริงๆเราก็แค่กินมันก็จบเนาะ แต่ถ้าไม่กินมันแล้วใช้วิธีการต่อสู้ปกติผมว่าอาจจะไม่ผ่านก็ได้นะโอ้โหสองตัวติดสู้มันปกตินี่แหละสู้มันสามตัวหุยด่านนี้เราอาจจะแพ้แล้วครับถ้าแพ้ก็ดีครับผมจะได้หยุดมันไม่แพ้ครับผมโอเคไม่ตลกอย่าชนะสิถ้าสร้างเพิ่มได้ก็อยากสร้างนะแต่ว่าเงินมันไม่พอถ้าพอนี่ผมจะสร้างอย่างนี้เนี่ยเลยไม่อยากลุงนี้รอกันเงินเป็นตัวอื่นดีกว่าเป็นสไนเปอร์น่าจะดีกว่าเราได้ไม่ต้องรู้สึกแบบว่าต้องขายอ่ะโอ้โหกินฟุตแบทตัวใหม่มาลุงนี้เอาเก็บไว้กินตัวนี้ดีกว่าดาเมจทำได้เท่าไหร่แล้วเนี่ย100กว่าล้านครับส่วนเจ้านี่18ล้านจะ20นะแตกต่างกันเกินไปเพื่อน114ล้าน115 16ดาเมจ1ล้านนี่มันขึ้นกันง่ายๆขนาดนี้เลยเนี่ยกินแบททีนึงก็คือดาเมจขึ้นมาก้อนนึงนะครับเฮ้ยอาจจะมีหวังนะผมอาจจะแพ้ผมจะได้พักแล้วยังถ้านายมาเดี๋ยวๆนายไม่ผ่านหรอกแบทเอ๋ยเฮ้ยไม่แน่แน่ยิงกินอุ้ยแบทแบบว่าแนบชิดกันเลยครับแต่ผมว่าน่าจะพังพร้อมกันนะถ้าแนบชิดอย่างเงี้ยเพราะการโจมตีของทีมนี้นี่มันทะลุทะลวงได้ประมาณนึงแต่อาจจะแพ้ไม่แพ้โอ้ดีดีทีติดจรวดเลยครับดีดีทีตอนนี้นี่ติดจรวดมากเร็วเหลือเกินตีสด
อุ้ยเกือบหลุดแล้วนะเออเกือบหลุดแล้วนะผมว่าแบสสำเร็จอ่ะเราไม่ไหวถ้าเราไม่กดความสามารถกินอ่ะแบสสำเร็จเราจะไม่ไหวครับทีนี่ปัญหาโอ้ยคุยเริ่มมันเร็วจัดอ่ะแล้วมันก็เริ่มเหมือนจะไปได้ครับแบสกินมันโอ้โหมีอีกตัวหนึ่งต่อเนื่องส่วนจีเสริมเหล็กก็เริ่มอึดมากๆนะเราอาจจะได้พักแล้วครับทุกคนมาจะได้พักแล้วไปทำแอดวานซ์ชาเลนจ์ต่อแต่เฮ้ยด่านนี้อาจจะจุดจบครับเฮ้ยต้องกินเราจะไปช่วยเขาทำไมเพราะเรายังมีศักดิ์ศรีของผู้เล่นบลูนอยู่ด้วยถ้าเป็นนินจาจะดีกว่ามากเลยไม่ซีเรียสครับผมเสริมให้นิดนึงนิดเดียวพอเงินเยอะมากเงินยังไม่พอตัวนี้ต้องปั่นเหล็กได้ นิดเดียวก็ไม่นิดนะเทียร์5 3ตัวสกิลบูสต์พลังช่วยทำดาเมจแต่แบดมันก็คือต่อให้เป็นเทียร์5มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะหรอกครับตอนนี้นี่การบวกของศัตรูมันเป็นอีกระดับหนึ่งมากๆแล้วแบดมันเริ่มอึดอุ๊ยมันเริ่มจะชนะโอเคถ้ามันเอาแค่ CMG มายังไงก็ไม่มีปัญหาอุ๊ยอุ๊ยดีเร็วปี๊ดเร็วจัดๆเลยครับดูดีสิครับเร็วจัดๆเลยอ่ะโอเค179โอ้ยดีมันดีมันน่ากลัวจริงๆเลยคือตอนนี้ผมมี2ใจครับ1คืออยากพัก2คืออยากป้องกันยิงปี๊ดปาดไม่เล่าแข็งแกร่งเกินคนจริงๆแฮะทีมนี้ไหนปรับสตรองไว้ดีกว่าโอเคแบทในมาอีกสิแต่ลากกินแบบไม่ใยดีตัวนี้ต้องการเงินอีกนิดหน่อยเพื่อถือเป็นเทียร์6ตัวนึงวางไว้ข้างบนครับช่วยกัน2ตัวDDT นี่เริ่มทำให้ผมกลัวแล้วเนี่ยกดสกิลยิงปี๊ดปาร์ตแบดมากินไปตัวเหลืออีกตัวนึงไหวไหมอ่ะอ๋อมีกินได้อยู่กูดาวมันรีกลับมาสกิลบูตยิงใส่เจ้าแบทตัวนี้ตัวเดียวแย่ละไม่แย่ครับผมปรับเจ้านี่ยิงสตรองดีกว่าเพราะว่าถ้ามันเอาตัวเฟิร์สมาไม่น่าจะผ่านเราได้กระสุนหลายอย่าง แบนหลายตัวติดครับเราจุดจบแล้วใช่ไหมผมไม่กดสกิลด้วยถ้าแพ้ก็แพ้จะได้พักมันไม่แพ้จริงเมื่อกี้ผมกดกินช้าไปนิดนึงยังไม่แพ้อีกอ่ะอารมณ์มันไม่กดสกิลไม่กดไม่แพ้ไม่ตายจะ50นาทีแล้วนะเนี่ยคลิปนี้แล้วเราใกล้จะได้เทียร์6อีกตัวนึงแล้วด้วยนี่นะสิอีกนิดนึงนะอีก10,000กว่า
200ล้านครับดาเมจไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะ200ล้านเนี่ยจริงไม่ได้เห็นกันบ่อยๆครับ DDT ไม่รอดตอนนี้มุมแมลงยังทำหน้าที่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงแม้ว่าตำแหน่งของเขาจะดีมากก็ตามอย่างนี้ผมว่าผมไปละอย่างนี้ผมว่าใช่ละเพราะว่ามันหนาเกินขอให้ทำดาเมจช่วยเพิ่มขึ้นมาก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกน่าจบแล้วแล้วดูถึงแบดยังโผล่มาอีกตัวดีดีทีกินไปก่อนเพราะถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากเห็นเทียร์6บูมแรงมาอยู่บนนี้เหมือนกันนะกินไม่ได้แล้วดาวผมแพ้แล้วใช่ไหมโอเคมันเร็วมากอะจนแบบผมไม่เห็นเลยว่าตัวอะไรพุ่งออกไปอะแต่เดี๋ยวเราจะรู้พอดีนิดนึงจะได้นั่นแล้วแต่น่าจะเป็นตัว DDT ที่สปีดแบบสปีดความเร็วแสงอะผมมองไม่เห็นด้วยนะว่ามีพุ่งออกไปอะปกติผมจะเห็นบ้างอะแต่นี่ไม่เห็นเลยครับเร็วจัดแต่ก็แข็งแกร่งมาได้ไกลเหลือเกินนะ186โอ้โหถือว่าเป็นตัวแบกด่านได้ดีจริงๆถ้าการเงินผมเยอะกว่านี้นะถ้าผมคิดจะแบบมีหลายๆตัวมากกว่านี้นะจะสนุกกว่านี้เพิ่มขึ้นไปอีกครับแต่แค่นี้ก็เพียงพอละผมเหนื่อยเหลือเกินครับกับด่านนี้ครับลุ้นตัวเป็นเกลียวมันจะแพ้เมื่อไหร่มันจะแพ้เมื่อไหร่และพารากอนระดับแค่17เองนะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ถ้ามากกว่านี้ยิ่งโหดกว่านี้เยอะเลยครับประมาณนั้นครับโอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้เนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมจะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมบันซ่านี่ต้องขอขอบคุณในการรับชมแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม